สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นรูบิกแบบปิดตานั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับปิดตาเนี่ยนะครับคือมันจะต้องมีพื้นฐานก็คือต้องเล่นรูบิกเป็นนะครับถึงจะเล่นปิดตาได้นะครับควรจะเล่นรูบิกเป็นนะถ้าเล่นปิดตาเดี๋ยวมันจะงงโดยทันทีเลยครับแล้วก็ควรจะเล่นเป็นแบบพวก CFOP นะครับอันนี้ผมแนะนำเลยเพราะว่ามันจะมาช่วยในการปิดตาค่อนข้างเยอะครับครับผมก็หลักการของการเล่นปิดตานะครับก็คือหลักการมันก็มีอยู่ว่าเราจะค่อยๆ ย้ายทุกชิ้นโดยระหว่างย้ายนั้นชิ้นที่เหลือที่ไม่เกี่ยวกันจะไม่เปลี่ยนแปลงครับอย่างเช่นผมจะย้ายยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะย้ายชิ้นนี้ใช่ไหมครับผมจะเอาชิ้นนี้ไปตรงนี้แล้วอันเนี้ยไปตรงนี้เลยนะเนี่ยขาวครับผมจะไปไว้ตรงนั้นนี้เอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ครับตรงนี้แหละนี่ครับเนี่ยครับผมก็จะย้ายโดยที่ชิ้นอื่นอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้น3ชิ้นนี้มันจะย้ายด้วยกัน3ชิ้นครับหลักการของมันนะครับทุกอย่างแล้วก็ย้ายหรือพลิกด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคอร์เนอร์เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเราย้อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาเริ่มจากคอร์เนอร์นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คอร์เนอร์เลยนะครับก็ก่อนจะเริ่มคอร์เนอร์ให้เราเลือกหน้าไว้หน้าหนึ่งครับซึ่งเป็นหน้าตัวตั้งตัวตีของเราครับก็คือเลือกหน้านั้นเราจะเริ่มหน้านั้นทุกครั้งที่เวลาเราเล่นครับของผมก็จะเป็นแดงไว้ด้านหน้าแล้วก็เหลืองไว้ด้านบนครับหันด้านนี้ตลอดนะเวลาจะเล่นแล้วก็ไม่มีการพลิกนะครับไม่แบบอยู่ดีก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลนะครับทุกอย่างมันจะแบบต้องมีระบบครับเวลาเล่นปิดตามันจะต้องมีระบบทุกอย่างนะครับก็เราจะเริ่มที่มุมใช่ไหมครับมุมจากที่เราได้เห็นใน OLL ปกติก็จะมี2มุม3มุมแล้วก็4มุมถูกมั้ยครับนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูก็2มุมใช่ไหมครับนี่ครับ2มุมอาจจะเป็นแบบนี้พลิกอย่างนี้แล้วถ้า3มุมก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ3มุมเฉพาะมุมเท่านั้นนะครับที่มันบิดหรือว่าอาจจะเป็นแบบ4มุมครับก็4มุมก็อาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับโอเคนะครับก็สี่มุมจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ทีนี้หลักการของคอร์เนอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแบบสองมุมแล้วก็หลักการสูตรต่างๆที่ต้องใช้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาดูนะครับโอเคครับมาดูที่สูตรแรกเลยครับมันไม่ใช่สูตรครับมันเป็นสูตรการบิดทีละมุมอย่างมีระบบครับก็คือเวลาบิดอ่ะดูก่อนครับมันจะมีสองแบบครับผมที่เราจะสามารถบิดได้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากแบบแรกกันก่อนนะครับก็คือแบบนี้ครับผมนี่ครับสมมุติมุมอยู่ด้านหน้าครับมุมของชิ้นพีด้านบนนะครับสีของด้านบนมันหันมาหน้าเราก็วิธีการมันก็ง่ายๆเลยครับก็คือลงไปทางขวาเอากลับมาครับสายแล้วก็ลงขวาขึ้นไม่ต้องซ้ายแล้วครับเพราะเดี๋ยวจะหมุนตรงนี้แล้วก็ทำมุมอื่นๆที่อยู่ข้างบนครับอ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเห็นนะครับแบบนี้ครับมันหันออกข้างเราครับหันออกไปทางข้างขวาเราถ้ามุมอยู่ตรงนี้เสมอเนี่ยมันจะหันออกไปทางนี้ครับก็วิธีการก็ง่ายๆเหมือนกันครับก็คือจากเมื่อกี้ลงขวาใช่ไหมตอนนี้เป็นลงซ้ายขึ้นแล้วขวาลงซ้ายขึ้นไม่ต้องขวาแล้วครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันจะมีแบบไกด์ไลน์อีกนิดนึงครับมาตอนนี้เรามาดูกรณีแรกครับอันนี้คืออะไรครับมุมถูกไหมครับก็มุมไม่มีอะไรมากครับอย่างที่บอกไปครับลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นถูกไหมครับอย่าซ้ายนะครับถ้าซ้ายคือผิดเลยนะครับแล้วเราก็ตรงนี้เสร็จแล้วเราเลื่อนอันนี้มาอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการเปลี่ยนครับก็คือตำแหน่งนี้เสมอครับแล้วเราก็กด
ตอนอันนี้ต้องลงซ้ายครับพอดูจากมุมลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นเราเมื่อกี้เราหมุน U prime ใช่ไหมครับก็เราก็ต้องหมุน U กลับไปด้วยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปที่เป็นแบบ3อันกันครับผมโอเคครับผมว่าเอา4อันก่อนดีกว่า3อันมันอาจจะยังยากไปเผื่อบางคนต้องเข้าใจพวก2มุมกับ4มุมก่อนแล้วค่อยไป3เพราะ3มันจะมีเทคนิคเล็กน้อยครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะแบบ4อันนะครับแบบนี้ครับพลิก4มุมบางคนถ้าเป็น OLL ธรรมดาก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อสูตรโคตรเสียเวลาครับปิดตาเขาไม่ใช้กันครับผมปิดตาเขาก็พลิกทีละมุมดีกว่าครับเซฟกว่าเยอะเลยอย่างนี้อ่ะเห็นเลยมุมแรกถ้า4มุมกับ2มุมครับบิดแต่ละครั้งจะมีแค่7ก็คืออย่างนี้ก็ลงขวาบิดแต่ละมุมจะมีแค่7ครั้งครับลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นอย่างเงี้ยครับแค่7ครั้งครับคืออย่างเงี้ยครับลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นไม่ขวาครับขวาแล้วผิดเลยครับถ้า4มุมกับ2มุมไม่ต้องขวาไม่ต้องบิดมูฟสุดท้ายที่มันตามลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นแค่นี้พอครับเราก็เลื่อนมาครับอันนี้เหมือนเดิมเลยลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นต้องหมุนใหม่ครับก็เป็นลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นหมุนใหม่ครับลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นแล้วก็หมุนกลับอีกทีเพื่อให้มันกลับมาด้านเดิมครับคือตอนเราเล่นอย่าแบบอย่าเอาโมแต่ไปสนคือแบบมองข้างบนด้วยครับนึกด้วยครับตอนปิดตาว่าสมมติเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ผมบิดไปกี่ทีแล้วนะแล้วผมต้องบิดอีกกี่ทีให้มันกลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยครับคือข้างบนมันต้องเหมือนเดิมด้วยครับคือถ้าเกิดสมมติเราเล่นจบแล้วแล้วเราลืมบิดอย่างเงี้ยครับข้างบนมันจะผิดหมดเลยครับทุกตำแหน่งแล้วเวลาเราย้ายที่เหลือมันก็จะผิดตามไปหมดเลยครับครับผมก็อันนี้เป็นการพลิกมุมนะครับต่อไปดูแบบ3แบบนะครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นแบบ3มุมครับ3มุมก็เรามาทำความเข้าใจกันอีกรอบนะครับถ้าเกิดเป็นแบบ2มุมหรือ4มุมถ้ามุมเป็นเลขคู่ครับจำไว้เลยครับถ้ามุมมันพลิกจะเป็นจำนวนเลขคู่ถ้ามุมไหนทวนเข็มจะต้องเป็นมุมตามเข็มคู่มันเสมอครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเช่นอย่างนี้ครับอันนี้ตามเข็มจะต้องมีมุมอันนี้คือ2มุมแปลว่าตามแล้วต้องมีทวนก็คือนี้ซึ่งมันทวนอยู่แล้วครับตามกับทวนต้องคู่กันถ้าเป็น2มุม4มุมหรือยังไงก็ตามครับอย่างนี้ครับ4มุมเห็นไหมครับอันนี้ตามแล้วก็อันนี้ถ่วนนี่ครับคู่กันแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยครับคือมันจะต้องเป็นอย่างงี้เสมอครับโอเคครับถ้าเป็น3มุมนะครับ3มุมพูดง่ายๆเลยครับ3มุมถ้าเป็นแบบไม่มี parity นะครับมันจะหันไปทางเดียวกันทั้งหมดครับก็คืออย่างอันนี้ต้องหมุนทวนเข็มกลับมุมนี้ต้องทวนเข็มมุมนี้ต้องทวนเข็มครับไม่ได้ทวนเข็มทุกมุมเลยครับโอเคครับก็อย่างอันนี้นะครับไม่มีอะไรเลยครับก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีแบบพาร์ทที่มันต้องทำเสมอครับก็คือลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นต้องขวาด้วยครับอันนี้คือต้องขวาถ้าเป็น3มุมต้องขวาด้วยมุมสุดท้ายต้องมีครับขวาตามขวาตะนี่ครับลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาแล้วก็เลื่อนนี้มาครับทำเหมือนกันลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาแล้วก็เลื่อนนี้ครับลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาหมุนกลับ2ทีครับอย่างเงี้ยครับคือมันต้องมีหลักการนิดนึงครับเราทำ3มุมนี่ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการย้ายมุมกันครับผมหรือว่าเดี๋ยวผมไม่ก่อนจะย้ายมุมเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าพลิกมุมแต่ละแบบเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับครับต่อไปผมจะอธิบายถึง parity ครับ parity ก็ถ้าเอาแบบหลักการง่ายๆอย่างนี้ตอนนี้ดูด้านบนก่อนครับด้านบนก่อนครับอันนี้หมุนตามเข็มเนี่ยมี3มุมแปลว่าอะไรครับ3มุมแปลว่าทุกด้านทุกมุมต้องหมุนไปทางเดียวกันทั้งหมดครับอย่างนี้
ตามเข็มแต่อันนี้ทวนอ้าวผิดแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมผิดอ่ะอย่างนี้แปลว่าอะไรครับถ้าเล่น3มุน3แปลว่ามุมบิดถูกไหมครับแบบเวลาเล่นอย่างเงี้ยครับสมมุติเราเล่นมาถึงขั้นนี้เนี่ยครับสมมติเราเล่นมาอย่างงี้มุมบิดมุมบิดมุมบิดปึ๊บนี่ครับเราก็ต้องบิดกลับใช่ไหมครับแต่นี้มันไม่ต้องครับมันไม่ได้บิดง่ายๆขนาดนั้นครับเวลาเล่นปิดตาเพราะเราบิดช้าลงมากเวลาเล่นปิดตาเราไม่ได้บิดเร็วเหมือนตอนเปิดตาตามแต่นี้ทวนแปลว่าอะไรครับข้างล่างมันต้องมีชิ้นที่ไม่ได้บิดข้างล่างมุมยังพลิกอยู่ก็คือเรายังไม่ได้พลิกกลับนั่นเองครับแปลว่าอะไรครับเราหามุมคู่ของมันได้แล้วครับอย่างนี้มี4ใช่ไหมครับ4ก็จับเป็น2กับ2หรือว่าจะถ้าจับ4มันจะยากครับเพราะว่าผมต้องลากขึ้นมาด้วยกันอย่างนี้ครับเอานี้ลงมาจับปึ๊บมันก็หมุนขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพลิกมันยากมากครับพยายามทํา2ตามคู่กับทวนได้แล้วครับได้แล้วว่า2นี้เป็นคู่กันใช่มั้ยครับก็นี่ครับลงขวาขึ้นซ้ายแล้วก็ลงขวาขึ้นไม่ต้องซ้ายครับไม่ใช่3มุมเลื่อนมาแล้วก็ลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นบนกลับครับทีนี้เรา2มุมเห็นไหมครับมันเป็นคู่ละทีนี้บางคนงงถ้าเกิดไม่ให้พลิกลูกทำไงครับก็ไม่พลิกลูกก็คือง่ายๆเลยครับเราหมุนนี้มาให้มันอยู่ตรงข้ามกันเลยครับ2มุมนี้มันต้องอยู่ตรงข้ามกันอย่างเช่นมุมข้างล่างนี้อยู่ทางซ้ายล่างเราก็ต้องเอานี้เป็นขวาบนถูกไหมครับหมุนขึ้นมาขวาบนนี้เราหมุนขึ้นมันก็ยังมันอยู่แนวเดียวแล้วครับซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่อะไรครับทวนเข็มแล้วมุมนี้ตามเข็มไหมครับก็ตามเข็มแปลว่ามันคู่กันเราก็เล่นลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นหมุนมาครับลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นหมุนกลับแล้วก็ย้อนที่เราบิดมาคือเมื่อกี้เราบิดมาไงครับบน2ซ้าย2เราก็ต้องซ้าย2บน2อย่างนี้ครับนี่คือ parity ครับเราต้องประยุกต์ใช้ parity ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปดูกรณีที่มุมไม่เป็น parity แล้วผมจะแสดงในสถานการณ์จริงให้ดูครับโอเคครับต่อไปสถานการณ์จริงครับอันนี้คือแบบผมแก้มุมให้หมดแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยผมแก้ชิ้น edge ให้หมดแล้วครับแต่เวลาสแกมมันจะมาแบบเละๆอย่างงี้ใช่มั้ยครับสมมติครับเวลาสแกมมันจะมาเละๆอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ผมสมมุติผมทําเอทให้หมดแล้วครับมันจะเหลือแต่คอร์เนอร์ซึ่งเราต้องพลิกแล้วค่อยย้ายถูกมั้ยครับก็พลิกไม่มีอะไรมากครับอันนี้พลิกคอร์เนอร์ใช่มั้ยครับก็ก่อนอื่นดูเพราะปกติมาอย่างอันเนี้ยทั้งบนทั้งล่างแน่นอนครับเวลาพลิกของจริงมันก็ต้องมีทั้งบนทั้งล่างครับก็คือเราดูข้างบนก่อนครับว่ามีกี่มุมยังไม่ได้พลิกอย่างเนี้ยขาวกับเหลืองมันแมชกันอยู่แล้วเพราะมันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นอันนี้พลิกแล้วครับอันนี้ก็พลิกแล้วมี2อันที่ยังไม่ได้พลิกก็คือ2นี้ครับอันนี้เป็นทวนแล้วนี้ตามไหมครับตามครับแปลว่าคู่กันเล่นด้วยกันได้ครับคู่กันเล่นด้วยกันได้ก็ไปเลยครับใส่เข้าไปเลยครับมีแค่2มุมด้านบนก็ปึ๊บอันนี้คือปึ๊บลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นถูกไหมครับแล้วเราก็หมุนมาอย่างนี้ครับลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นเราอย่าลืมหมุนกลับด้วยครับทีนี้เราเหลือข้างล่างเราก็มีดูข้างล่างครับนี่เจอละสองอันซึ่งถ้าเมื่อกี้ข้างบนนะครับเราเสร็จแล้วแปลว่าเรารู้เลยว่าข้างล่างไม่มี parity ถ้าข้างบนไม่มีข้างล่างก็ไม่มีครับพูดง่ายๆเลยพูดกันง่ายๆเลยข้างด้านไหนที่ไม่มีด้านบนหรือด้านล่างด้านไหนด้านหนึ่งไม่มี parity แปลว่าไม่มีทั้งลูกครับเราพลิกมาข้างล่างไม่มีแน่นอนนี้อ่ะสองอันเรียบร้อยไปแล้วอันนี้หันมาด้านหน้าเราก็แปลว่ามันตามเข็มส่วนนี้หันไปข้างๆคือทวนเข็มแมชกันครับคู่กันเราก็เข้าสู่ครับลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นอย่างนี้ครับเราก็หมุนนี้ไปปุ๊บลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับอย่าลืมหมุนกลับครับเราหมุนไปทางไหนเราหมุนกลับด้วยถ้าเราพลิกกลับมาด้านเดิมของเราครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็จัดการย้ายมุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในสถานการณ์จริงแบบมี parity ครับโอเค
คครับต่อไปเรามาดูแบบมี parity มามองก่อนเลยอ่ะอันนี้เรามองก่อนอ่ะอันนี้มีมุมเดียวเทพลิกแล้วแปลว่ามี3มุมยังไม่ได้พลิกข้างล่างก็ต้องมีอีกกี่มุมไม่รู้ครับข้างล่างมี3เหมือนกันถูกไหมครับก็ดูก่อนอ่ะอย่างอันนี้ตามใช่ไหมครับอันนี้ทวนแปลว่านี้แมชกันซึ่งถ้ามี3มันจะต้องไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราได้คู่อันนี้เป็นคู่นะครับเราดูก่อนมันไปทางเดียวกันหมดหรือเปล่าอันนี้ทวนแต่นี้ตามแปลว่าเป็น parity แล้วครับเพราะ3มุมต้องไปทางเดียวกันทั้งหมดงั้นเราหาคู่ก่อนอันนี้ตามอันนี้ทวนได้คู่ครับ2อันนี้คู่กันเราก็เล่น2นี้ก่อนเลยลงหันไปด้านนี้ก็ลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นหมุนมาหันมาด้านหน้าก็ลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นหมุนกลับด้วยครับต่อไปข้างล่างมันมี3เหมือนกันถูกไหมครับเราก็ทำข้างล่างก่อนครับแล้วมุมนี้มันจะเหลือคู่ทีหลังเราพลิกลงมาดูเลยครับหาคู่มี3อันนี้ตามอันนี้ตามแต่อันนี้ทวนได้คู่ครับ2อันนี้คู่กันถูกไหมครับตามกับทวนเราพลิกมาดูอ่ะหันหน้าเราลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นหมุนมาทางนี้ครับอันนี้หันทางลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นหมุนกลับครับได้คู่ยังครับอันนี้กับคู่อันนี้หลักการเดิมครับถ้ามันอยู่แถวเดียวกันทำให้มันตรงข้ามกันอันนี้อยู่ขวาล่างแปลว่าอีกอันหนึ่งต้องอยู่ซ้ายบนหมุนมาสองทีลากขึ้นอ่ะอันนี้ตามอันนี้เอ้ยอันนี้ทวนอันนี้ตามถูกไหมครับก็หันหน้าเราลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นหมุนไปครับหันข้างเราลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นหมุนกลับย้อนกลับให้หมดครับแล้วก็เรียบร้อยเราย้อนกลับหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมจะไปพูดถึงการย้ายมุมครับ